แบบก็สู่ชที่สองของเรื่องลับมากนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันเพราะไม่รู้ว่าฝุ่นการเมืองเนี่ยมันตลบพัดพาเอาเหล่าบรรดาสสทั้งหลายบรรดาสมาชิกพักทั้งหลายเนี่ยตีหน้าเข้าไปยังพักพักหนึ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะภูมิใจไทยภูมิใจไทยตอนนี้จะเรียกว่าเป็นสสเป็นตัวตึงเลยนะเป็นตัวตึงที่ดึง37สสส เข้ามาอยู่ในภูมิใจไทยได้และตอนนี้ความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในวันที่16ธันวาคมนี้ใช่ไหมอีก2วันเราจะรู้นะครับว่าตกลงระภูมิใจไทยเขาเอาอย้าเจยังไงกันแน่ไหนจะเกมสภาล่มเอ่ยนะครับที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็พยายามไปถามไล่บี้ลุงตู่ลุงตู่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ถามวา่าเดี๋ยวไงกลับจะต่างประเทศก่อนก็คงจะรู้อาจารย์ฟันธงก่อนเลยได้ไหมครับว่ายุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยในตอนนี้เนี่ย ทำไมถึงดึงตัวตึงเอา37สอสอสมาซบก็เมื่อกี้ตอบกัมทุนเองไม่ใช่เหรอว่าเขาอยากชนะใช่แล้วก็ก็มองว่าภูมิใจไทยนั้นเนี่ยน่าจะชนะและภูมิใจไทยนั้นน่าจะได้ตั้งรัฐบาลเขาคิดแบบนี้ <c oughs> คือถ้ามองดูนะครับ <c oughs> เอางี้ที่เขาทายกัน <c oughs> เพื่อไทยจะได้สอสอเยอะที่สุดแต่เขาก็คาดการกันว่า เพื่อไทยจะรวบรวมสอสไม่ได้เพียงพอครับส่วนรองลงมาก็น่าจะเป็นภูมิใจไทยและภูมิใจไทยมีโอกาสจะรวบรวมสอสได้มากกว่ามีโอกาสและโดยวัฒนธรรมการเมืองและโดยมาร,รยาททางการเมืองพักที่มีสอสอเยอะที่สุดในฝ่ายที่สามารถรวมตัวกันสร้างรัฐบาลได้คนนั้นก็ต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อตอบพูดเองว่าใครก็อยากชนะก็เป็นการพูดที่ถูกต้อง และเขาคิดว่าอยู่กับภูมิใจไทยนั้นชนะเนื่องจากว่าข้อที่1นึ่ภูมิใจไทยมีผลงานในอดีตเกี่ยวกับเรื่องโควิดอย่างชัดเจนบเรื่องของกัญชาอย่างชัดเจนสามารถนำไปใช้ในหาเสียงได้ในความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดแล้วและในขณะเดียวกันขณะนี้ภูมิใจไทยประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะมีนโยบายอะไรบ้างเมื่อเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับ ทีนี้นอกเหนือจากสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว,ว่าคุณอนุทินเป็นคนที่อยู่เป็นคุณอนุทินปรับท่าทีในการให้สัมภาษณ์ต่างจากเมื่อตอนต้น,ตน,ตน,ตนต้นสมัยจริงครับตอนต้น,ตนต้นสมัยเนี่ยมีคนพูดถึงคุณอนุทินในเรื่องการพูดในแง่ลบเยอะพี่ไม่ขอซ้ำคำพูดนั้นแต่ในตอนหลังนี้คุณอนุทินพูดดีมากจนกระทั่งเมื่อมีการสำรวจว่าใครคือ ผู้บริหารประเทศที่เป็นมิตรไมตรีไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครคุณอนุทินมาเป็นที่หนึ่งฉะนั้นก็ดูโพสิฮะโพตอนนี้นะฮะซูเปอร์โพนะครับท่านผู้ชมคนเลือกคุณอนุทินนั่งนายกอันดับหนึ่งอ่ะอ่ะโพขึ้นมาเต็มจอหน่อยจะเขาไม่ทะเลาะกับใครไงนี่ครับเห็นไหมคือคือตอบคนที่ตอบเนี่ยนะใช้ข้อมูลดีมากเลยนะข้อที่หนึ่งดูจากจํานวนสสอที่ย้ายเข้าไปครับมันก็มีแนวโน้ม อันที่สองดูจากพฤติกรรมของคุณอนุทินครับที่ไม่เป็นศัตรูกับไครนะรอันที่สามเมื่อคนไม่เป็นศัตรูกับใครก็แปลว่าไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนถ้าจากโพเนี่ยคุณอนุทินมาถึง50.7ดนะฮะด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับเผืือใครอาจจะมองไม่เห็นสองเนี่ยแพทองทานจินวัตเพื่อไทย47.2ที่สามเนี่ย คุณจูรินลักษณะวิสิตนะฮะประชาธิปัตย์4.4แล้วลุงตูนี่ครับลำดับที่ส19.8โอ้โหถ้าหากเป็นเช่นนี้ถ้าพี่มีโอกาสจะกาบเรียนท่านนายกได้ลงอย่างสง่างามเพราะพี่ไม่ต้องการให้ลุงตู่ลงแล้วแพ้ให้พักบางพัก ย่อเย,อเยอ้ยถากทางเพราะก็เตรียมอยู่แล้วครับในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยที่เขาชนะเขาคงไม่เยาะเย้ยถากทางแต่มันรู้สึกเสียเกียรติกับการที่นายกมนตรีทํางานเยอะขนาดนี้มีภาะวะผู้นําขนาดนี้มีลักษณะส่วนตัวที่ดีขนาดนี้กลับต้องพ่ายแพ้ลงอย่างสง่างามไปพักเถอะซึ่งการที่ลงุงตู่ไม่ได้เป็นนายกต่อแล้วจาเป็นต้องลงไปพัก พี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องการทํางานของรวมไทยสร้างชาติยี่สาตั้งพักขึ้นมาแล้วแล้วกระแสที่ว่าลงตู่จะไปอยู่ด้วยมันก็กระหึ่มแม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนแต่ทําไมการขยับในการที่จะประกาศนโยบายการที่จะเจรจาให้ใครมาร่วมด้วยแทนที่จะมีโอกาสในการเปิดตัวว่าคนนั้นคนนี้มาที่จะเป็นขวัญและกําลังใจ ในการจะได้เป็นแกนนํารัฐบาลให้กับคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและประชาชนคนที่เชียร์มันไม่มีอมตอนนี้นะพักที่เปิดตัวเนี่ยภูมิใจไทยเปิดเยอะที่สุดใช่ครับลองลงมาประชาธิปัตย์ซึ่งเขากลัวว่าคนจะไปแย่งพื้นที่เขาเขาก็เปิดเพื่อไทยก็เปิดนะครับพลังประชาราัฐขนาดเราคิดว่าหน่อมแนมหน่อมแนมก็ยังอุตส่าห์ไปเปิดที่เพชรบูรณ์นะครับ มันก็ยังมีเปิดบ้างแต่ปรากฏรวมไทยถ้าถามว่าเวลานี้นอกจากคุณพีรพันธ์เรายังไม่เห็นเลยว่าจะมีใครยังไงบ้างในตอนตั้งใหม่ๆพี่ยังเห็นว่าอดีรเรกสารแห่งสระบุรีจะมาะแต่ไม่ช้าไม่นานเขาก็บอกว่ามันมีการขัดแย้งกันในแง่ที่ว่าเขามีคนลงในพื้นที่แล้วทางด้านอดีเรเหกสารเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นบัญชีรายชื่อก็อยากจะเป็นสสเขต เขาไม่ได้ทะเลาะบอกแวงอะไรกันจะมันมีความขัดแยง้งเรื่องการลงพื้นที่เขาก็จากไปแล้วทีนี้พี่เนี่ยนั่งติดตามข่าวสารมันตลอดเวลาพี่ก็ดูว่าหนึ่งสอสอดาวฤกที่ลงพักไหนก็ชนะมาอยู่ที่รวมไทยกันมากน้อยอแค่ไหนอย่างไรคอ,อันนี้ยังไม่ชัดเจนอันที่สองถ้าสมมุติว่าไม่ได้สอสอกับ จะได้สอสอใหม่เขาปลุกกระแสที่ว่าขอให้ลุงตูอยู่ต่อเพื่อสารงานต่อเนี่แรงพอเท่ากับรักความสงบจบที่ลุงตูในปี62แล้วหรือยัง<อ>ถ้าเขาสร้างกระแสนี้ทันและสำเร็จสอสอหน้าใหม่ที่ลงในานามรวมไทยสร้างชาติก็ยังมีโอกาสชนะ เหมือนครั้งสอสอหน้าใหม่ลงในนามพักพลังประชารัฐแล้วชนะเพราะคนอยากให้ลุงตู่เป็นนายก mm hmm. คนที่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกในเวลานี้มีมากพอแต่รวมไทยสร้างชาติที่มีข่าวว่านายกจะไปอยู่ยังไม่ได้สร้างกระแสนี้ให้มันแรงเพียงพอถ้ามันแรงเพียงพอมันจะเป็นเหมือนปีหกสองนั่นก็คือสอสอหน้าเก่าซึ่งเป็นสอนสอดาวเรือกตกเป็นแถว mm hmm. แม้แต่ใน กรุงเทพประชาธิปัตย์ครองพื้นที่ตังเยอะแยะแล้วคนหลายคนนั้นทํางานดีมากๆในฐานะเป็นสอสอบประชาธิปัตย์ยังตกเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหมายความว่าเราสิ้นหวังแล้วถ้าเราสร้างกระแสลุงตู่อยู่ต่อสารงานต่อเนี่ยนะครและทําให้คนเห็นแล้วลุงตู่เองเนี่ยก็เคยพูด ว่างานของท่านเสร็จไปเยอะแต่มีงานบางงานอีกสักปีสองปี<า>งคงจะเสร็จอีกคําคพูดอย่างนี้มันมีในยยะที่คนเนี่ยอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อแล้วศาลแล้วสมมติถ้าเกิดลุงตู่อยู่ต่อและจะต่อด้วยคุณอนุทินแพ้เป็นข้อตกลงกันหรือจะต่อด้วยคุณพิรพันธ์ที่อยู่ในพักเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รับได้แต่ตอนนี้มันไม่มีกระแสะตรงนี้เกิดขึ้นพี่เชื่อนะถ้ากระแสะลุงตู่อยู่ต่อเพื่อสารงานต่อแรงพอเหมือนกับต้องเอยต้องคำสงบต้องจบที่ลุงตู่เท่าปี6 2สอง ลุงตู่ยังมีโอกาสแต่รวมไทยสร้างชาติต้องขยับทั้งแง่นโยบายทั้งในแง่ตัวบุคคลในพื้นที่ต่างๆดาวฤกษ์มีไหมหน้าใหม่มีไหมท่านหน้าใหม่มีเนี่ยจะใช้กระแสะสื่อเนี่ยทำให้คนรู้จักหน้าใหม่อย่างไรต้องดูบทเรียนสิว่าตอนประชาธิป,ปัตย์สร้างคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นสอสอหน้าใหม่ออกรายการโทรทัศน์โดยมุ่งของจา์เจิมสักกี่ครั้งกี่หนในที่สุดคนก็รู้จัก คุณอภิสิทธิ์ทั้งทั้งที่เป็นสอหน้าใหม่รู้จักด้วยความชื่นชมด้วยดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ไม่ได้แปลว่าสอสอหน้าใหม่ที่สังกัดรวมไทยนั้นจะไม่มีโอกาสนําเสนอตัวเองด้วยโปรไฟล์ที่ดีงามและมีคนบอกนี่ไงคนอย่างนี้ไงที่ฉันอยากได้อืกระแสะลุงตู่สารต่อง,งานใชนะแล้วถามว่ายังทันไม่ทันตอนนี้จะขยับท,ทันไหมทันนะถ้าไม่ทันขยับก่อนสิ้นปีถ้าไม่ทันนะครับ ควรลงอย่างสงั้าถ้าไม่ทันน<ะ>ี้พี่จะไหว้ลุงตู่แบบลุงถลองเถอะลุงอาจจะได้เป็นรัฐบุรุษ <c oughs> โอ้โหชัดเจนนะฮะโอ้โหเรื่องลับมากในเบรกนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือความลับที่อาจารย์เสรีไขออกมาจากใจนะฮะ <c oughs> พักกันก่อนคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมจะกลับมาช่วงหน้าเราคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของโพนิด้าโพครับที่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจ6พักโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยมาแน่ จะแลนสไลด์ lide, หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ